คุณคิดว่าคนคนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19ได้นานแค่ไหนบ้างอาจบอกว่าไม่กี่สัปดาห์ก็หายบ้างว่าเดือน2เดือนก็หายแต่มีคนคนหนึ่งในอังกฤษที่มีเชื้อโควิด-19 อยู่ในร่างกายนานถึงเกือบ10เดือนในช่วงเวลาเกือบ10เดือนนั้นสมิธมีผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ออกมาบวกถึง42ครั้งและต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา7ครั้งเขาบอกว่ามันเหมือนเข้าใกล้ประตูแห่งความตายภรรยาของผมเตรียมจัดงานศพไป5ครั้งเขาเสริมอย่างติดตลกว่าผมเรียกทุกคนในครอบครัวเข้ามาเพื่อสั่งเสียทุกครั้งแต่ผมว่าผมควรหยุดได้แล้วสมิธเป็นครูสอนขับรถที่เกษียณอายุแล้วเขาได้รับการรักษาให้หายขาดจากโควิด-19 ด้วยค็อกเทลแอนติบอดีค็อกเทลแบบเดียวกับที่พัฒนาโดยบริษัทรีเจเนรอนซึ่งใช้รักษาโดนัลด์ทรัมป์เป็นการนำแอนติบอดี2ชนิดมาประกอบเข้าด้วยกันได้แก่คาซิริไวแมปและอิมเดวิแมปซึ่งจะเข้าไปจับส่วนต่างๆบนโปรตีนของโควิด-19 ทำให้เชื้อไม่สามารถแพร่ไปยังเซลล์ใหม่ได้สมิธได้รับอนุญาตให้เข้าถึงยานี้เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากวิธีรักษาอื่นๆไม่เป็นผลอย่างไรก็ตามยานี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติทางคลินิกสำหรับใช้ในอังกฤษแพทย์ของเขากำลังเรียกร้องให้มีการปรับปรุงการเข้าถึงยารักษาดังกล่าวสำหรับผู้ป่วยรายอื่นเอ็ดมอรันที่ปรึกษาด้านโรคติดเชื้อกระทรวงสาธารณสุข NHS เขตนอร์ทวิสเทิลกล่าวว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 ในลักษณะนี้ไม่มากนักอาจไม่เกิน2รายต่อโรงพยาบาลคาดการว่าสาเหตุที่เชื้อโควิด-19 ในร่างกายสมิธไม่หายไปเนื่องมาจากเขาเพิ่งรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเคมีในปี2019ทำให้มีผลต่อแอนติบอดีในร่างกายที่อาจจะอ่อนแอทำให้เมื่อหายจากมะเร็งเขาก็ติดเชื้อโควิด-19 ในเดือนมีนาคม2020ผมเริ่มเหนื่อยง่ายและสูญเสียการรับรู้กลิ่นแต่ผมก็ไม่ได้ไปทดสอบหาเชื้อโควิด-19 จนกระทั่งเดือนเมษายนเมื่อพวกเขาพาผมเข้าโรงพยาบาลเพราะผมมีอาการติดเชื้อที่หน้าอกสมิธกล่าวเขาถูกส่งกลับบ้านหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะแต่ยังคงรู้สึกไม่สบายและไม่สามารถออกจากบ้านได้เขาเข้ารับการรักษาโควิด-19 ใหม่ในเดือนกรกฎาคมเมื่อตอนที่เขาตรวจพบเชื้อโควิด-19 อีกครั้งสมมุติฐานเบื้องต้นคือเขาติดเชื้อซ้ำแต่ลำดับพันธุกรรมของไวรัสบ่งชี้ว่านี่เป็นเชื้อตัวเดิมที่ยังไม่ตายและแพร่กระจายอยู่ในร่างกายของเขาสมิธมีช่วงเวลาที่สุขภาพของเขาดีขึ้นแล้วก็แย่ลงอย่างคาดไม่ถึงเขาและภรรยาที่ชื่อว่าลินดาไม่สามารถออกจากบ้านได้ต้องอาศัยบริการส่งสินค้าถึงบ้านจากซูเปอร์มาร์เก็ตและรายการโทรทัศน์ต่างๆในการดำรงชีวิตณจุดหนึ่งผมต้องนอนบนเตียงเป็นเวลาต่อเนื่อง 2-3 เดือนภรรยาต้องเช็ดตัวและโกนหนวดตัดผมให้ผมบนเตียงเพราะผมลุกขึ้นยืนไม่ได้บางครั้งผมก็คิดว่าพวกเขายมทูตจะมาพาตัวผมไปกลางดึกเพราะผมไม่สามารถทนต่อไปได้อีกต่อไปในช่วงที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่หายเสียทีสมิธได้จัดการอะไรต่างๆทางกฎหมายไว้เผื่อเขาเสียชีวิตกระทันหันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาใช้สกายติดต่อญาติในนิวซีแลนด์เพื่อบอกลาจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อแพทย์ของเขาตัดสินใจลองใช้การรักษาด้วยแอนติบอดีสุขภาพของสมิธไม่ได้ดีขึ้นในทันทีแต่เขารู้สึกแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆในสัปดาห์ต่อๆมาจากที่เดินได้ 2-3 ก้าวในแต่ละวันจนสามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเองและในที่สุดเขาก็แข็งแรงขึ้นจนสามารถแต่งตัวเดินลงมาชั้นช่างได้ผมพอใจมากเพราะมันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผมได้ชงกาแฟให้ภรรยาเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถทำอะไรเพื่อเธอแทนที่เธอจะต้องทำทุกอย่างเพื่อผม45วันหลังจากได้รับการรักษาด้วยแอนติบอดีสมิธเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR อีกครั้งและในที่สุดผลก็ออกมาเป็นลบเราเปิดขวดแชมเปญที่เรามีอยู่ในตู้เพื่อฉลองจากนั้นเราก็โทรหาทุกคนตั้งแต่นั้นมาสมิธได้ไปที่พรีมัตเพื่อเยี่ยมลูกเลี้ยงไปเที่ยวคอนวงในวันหยุดและเดินทางไปลอนดอนเพื่อไปช้อปปิ้งที่ถนนออกซ์ฟอร์ดเขายังสอนหลานสาวขับรถอีกด้วยผมจะไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเดิม 100% เพราะโควิด-19 ได้ทำลายปอดของผมไปแล้วดังนั้นผมจึงหายใจไม่ค่อยออกแต่ทุกวันนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผมถือเป็นโบนัสผมเคยร่วงลงไปจุดล่างสุดมาแล้วและตอนนี้ทุกอย่างก็ยอดเยี่ยมแล้วสมิธกล่าวภาพจากเดอะการ์เดียน